วันที่4เมษายนครับท่านผู้ชมนะฮะนายวาโยสสนะครับของพรรคก้าวไกลอภิปรายแหมลุ้นกันมานานครับว่าก้าวไกลคนไหนจะอภิปรายเรื่องทักษิณชินวัตรปรากฏว่ามีมานะครับคาดเดาผิดไปนิดนึงนึกว่าไม่มีนะฮะแต่ก็มีมาแล้วก็น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งครับนะฮะโดยเฉพาะการพูดการให้รายละเอียด12ประเด็นที่จะต้องได้รับการตรวจสอบจากปปช.อันเนื่องมาจากเรื่องของอาการป่วยของนักโทษชายเด็ดขาดทักษิณชินวัตรเอาอันนั้นก็ว่ากันไปแล้วครับเพราะผมคิดว่าในมุมนั้นนะฮะวันที่7เมษาเนี่ยคุณหมอวรงค์เดชกิจวิกรมก็จะไปขึ้นเวทีคปท.เอาเอกสารลับป่วยทิพย์ป่วยไม่ทิพย์ไม่รู้ละน่าจะเป็นเรื่องเป็นประเด็นร้อนแรงขึ้นมาอีกแต่ที่น่าสนใจครับท่านผู้ชมในการอภิปรายนะครับเพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรีโดยไม่มีการลงมติชื่อโคตรน่ารักเลยเมื่อก่อนเราเคยเห็นแต่อภิปรายไม่ไว้วางไม่ไว้วางใจใช่ไหมเกิดมาเพิ่งเคยได้ยินเนี่ยแหละฮะอภิปรายเพื่อถามข้อเท็จจริงและเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรีรัฐมนตรีก็ต้องตอบนะครับถ้าสสเขาเนี่ยนะฮะซักถามข้อเท็จจริงปรากฏว่าคำตอบของคุณทวีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมอธิบายยืดยาวครับนะฮะแต่มีท่อนหนึ่งมีช่วงหนึ่งต้องขีดเส้นใต้คุณทวีบอกแบบนี้ครับนะฮะความเห็นเกี่ยวกับเรื่องอาการเจ็บไข้ได้ป่วยของคุณทักษิณที่ไปพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจเป็นเวลากว่า6เดือนนั้นเนี่ยมีความเห็นของแพทย์มีแพทย์2คนที่จะรายงานไปยังอธิบดีกรมราชทัณฑ์ซึ่งเป็นผู้มีความรอบคอบมากจึงส่งเรื่องกลับไปยังโรงพยาบาลราชทัณฑ์ว่าอาการลักษณะนี้สามารถนำตัวกลับมาที่โรงพยาบาลราชทัณฑ์ได้หรือไม่ซึ่งได้คำตอบว่าอยู่ที่ดุลพินิจของแพทย์ผู้รักษาอธิบดีกรมราชทัณฑ์ยังได้ทำหนังสือถามกลับไปยังแพทย์โรงพยาบาลตำรวจพร้อมส่งไปให้แพทย์อีกหลายคนเพื่อมีความเห็นกลับมาอีกกระทั่งเสนอเรื่องนี้มายังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเห็นชอบและส่วนตัวก็เชื่อว่าอาการเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นไม่มีใครรู้ดีกว่าแพทย์นี่นะฮะผมมาเป็นรัฐมนตรีผมก็สงสัยมาถึงยังไม่ทันได้นอนเลยทำไมต้องมาอยู่ชั้น14ผมก็มาดูว่ามันเป็นความเห็นของแพทย์นี่ท่านผู้ชมครับขีดเส้นใต้เอาไว้นะครับตรงนี้หนาหนาอย่างที่พี่สำราญเคยพูดบ่อยๆแล้วว่านะฮะ5เส้น6เส้นอันนี้อาจจะต้องขีดสัก10เส้นนะฮะรัฐมนตรีที่ก่อนหน้านี้ก็นะครับเนี่ยพูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับนะฮะกับอธิบดีนะฮะอัยการโอ้โหอาการเจ็บไข้รู้สึกว่ามีความมีความหนักหน่วงตอนนี้สงสัยซะแหละว่าทำไมคุณทักษิณมายังไม่ทันได้มายังไม่ทันได้นอนเลยในเรือนจำเนี่ยมาอยู่ชั้น14ซะแล้วปรากฏว่าแล้วเฉลยมาก็คืออ้าวเป็นความผิดของแพทย์สวยแล้วล่ะครับคุณหมอครับสิ่งที่ท่านชวนเคยเตือนเอาไว้นะครับให้ค้นนะครับให้ย้อนไปดูได้เลยว่าคุณชวนเคยเตือนเอาไว้แล้วว่าอย่าเอาหัวตัวเองไปรับประกันให้คนอื่นมิฉะนั้นจะคุกติดตารางเอาได้ง่ายๆนะฮะอ่ะแล้วสิ่งที่คุณทวีพูดมันสัมพันธ์มันเกี่ยวข้องอะไรนะฮะวันนี้จะมาไล่เรียงนะครับเพราะว่านี่แหละฮะอาการแบบนี้นะฮะรัฐมนตรียุติธรรมซึ่งเชื่อกันว่านะครับแนบแน่นเหนียวแน่นอยู่กับทักษิณชินวัตรตอนนี้บอกว่าพูดประมาณว่าเฮ้ยกูก็ไม่รู้นะหมอก็บอกแบบนี้ก็ต้องว่าตามหมอโบยไปให้หมอแล้วครับท่านผู้ชมครับนี่แสดงว่าเอ๊ะมันเกิดอาการทำแม่งพิรุษหรือจะมีเขาเรียกว่าอะไรผิดปกติหรือไม่ประการใดนะฮะอันจะสัมพันธ์ไปกับสถานการณ์นะครับซึ่งตอนนี้ท่านผู้ชมก็คงจะได้ข่าวหนาหูเหลือเกินนะฮะเรื่องของการมีข่าวลือสะพัดนะฮะเรื่องของการทำรัฐประหารเดี๋ยวจะมาไล่เลียงให้ดูครับว่าจากคำตอบของคุณทวีเนี่ยซึ่งไม่เกี่ยวกับเรื่องรัฐประหารนะแต่มันจะวนมันจะมาบรรจบมันจะมาชนกันกับเรื่อง
ว่าวันที่10เมษายนนี่แหละเราจะได้รู้แล้วครับว่าไอ้ที่ล่ำที่ลือกันเรื่องรัฐประหารที่ตกลงเนี่ยมันจะเป็นไปได้หรือไม่ประการใดนะฮะ10เมษายนมีคำตอบอ่ะผมไปไล่เรียงแบบนี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมนะฮะข่าวเรื่องรัฐประหารนั้นเนี่ยมากันตั้งแต่วันที่31มีนาคมนะครับโดยที่สำนักข่าวนะครับ France 24ได้สัมภาษณ์คุณเศรษฐาทวีสินเนื้อหาสัมภาษณ์ยืดยาวนะครับมากมายก่ายกองแต่ตัดเข้ามาตรงประเด็นที่เราโฟกัสเลยก็คือเรื่องของนักข่าวฝรั่งก็ไปถามความกังวลต่อสถานการณ์การเมืองที่นายกนะครับจากพรรคเพื่อไทยมักจะถูกรัฐประหารนะฮะคุณเศรษฐาตอบว่าตัวเองนั้นไม่ได้กังวลกับสิ่งที่ตัวเองไม่สามารถควบคุมได้แต่ตนนั้นให้ความสำคัญกับสิ่งที่ตัวเองสามารถควบคุมได้และตัวเองก็เรียนรู้ความผิดพลาดของรัฐบาลชุดก่อนท่านผู้ชมครับตากล้องครับช่วยถอดรหัสหน่อยสิครับว่าเมื่อมีนักสื่อต่างประเทศไปถามนายกรัฐมนตรีเศรษฐาว่าคิดยังไงกังวลไหมเรื่องรัฐประหารคุณเศรษฐาตอบว่าตัวเองไม่กังวลกับสิ่งที่ตัวเองควบคุมไม่ได้ไม่สามารถควบคุมได้มันจะแปลว่าอะไรมันแปลว่าอะไรตัวเองผมไม่กังวลกับสิ่งที่ผมไม่สามารถควบคุมได้นี่นะฮะอ้าวขีดเส้นใต้ไปอีกนะครับท่านผู้ชมนะฮะวันนี้เรามาขีดเส้นใต้กันอย่างเดียวเข้าใจไหมคือบอกว่าไม่มีทางเกิดขึ้นไม่ได้หรอกรัฐประหารยิ่งแต่ผมเป็นนายกเนี่ยไม่มีทางจะต้องเกิดไม่มีทางเกิดขึ้นได้แน่นอนไอ้อย่างนี้ชัดเจนไหมว่าไม่กลัวรัฐประหารแต่ถ้าบอกว่าเอ๊ะสิ่งที่ผมควบคุมไม่ได้ผมไม่รู้จะไปกังวลกับมันทำไมนะก็แปลว่านายกก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับนะฮะพูดง่ายๆก็คือกังวลนั่นแหละ พูดง่ายๆนะครับก็คือกังวลนั่นแหละแต่บอกว่าไม่กังวลกับสิ่งตัวเองควบคุมไม่ได้และให้ความสัมพันธ์กับสิ่งที่ตัวเองควบคุมได้ไม่รู้คืออะไรนะครับท่านผู้ชมก็ลองไปดูแล้วกันนะฮะนี่อ้าวนี่ประเด็นที่1นะครับหินที่1ปรากฏว่าต่อมาครับวันที่2เมษายนนะฮะวันที่2เมษายนนะครับผู้บัญชาการทหารบกผบ.ทบ.พลเอกจเจริญชัยหินเทาออกมาตรวจนะครับตรวจเยี่ยมนะฮะตรวจหน่วยเลือกทหารเดี๋ยวนี้ต้องบอกว่าแหมเป็นข่าวทุกปีวันเลือกทหารวันเกณฑ์ทหารก็มีบรรดาน้องๆ นะครับที่หน้าตาดีนะฮะไปเกณฑ์ทหารนะเราก็เห็นแล้วก็โอ้โหผู้ชายเดี๋ยวนี้สวยสวยนะเขารับไหมเขารับไหมสมมติสมัครเขารับไหมหรือว่าตรวจร่างกายไม่ผ่านใช่ต้องตรวจร่างกายผ่านไหมก็ไม่เห็นเป็นไรนี่ต่อให้แปลงเพศแล้วทหารหญิงก็รับสมัครได้ก็ได้ไม่รู้นะผมไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ารู้ว่าเนติวิทย์เนี่ยไปยืนถือป้ายประท้วงซึ่งก็ต้องถ้าว่ากันตามตัวบทกฎหมายแล้วก็ต้องไปอยู่ในคุกนะครับต้องยอมติดคุกนะฮะถ้าอยากจะประท้วงนะฮะคือไปนะไม่รับหมายเรียกแล้วไปก็ไม่เข้ารับการคัดเลือกนะฮะอ้าวทีนี้กลับมาที่ท่านผบ.ทบ.นะครับก็มีคนไปถามนะฮะไปถามเรื่องเกณฑ์ทหารก็ไม่เป็นไรแล้วนะฮะแต่ว่าไปถามเรื่องปฏิวัติรัฐประหารเพราะมันไม่กี่วันหลังจากที่สื่อฝรั่งไปถามนายกอ่ะปรากฏว่าผบ.ทบ.ก็ตอบว่านะครับเนี่ยไปถามแบบนี้ช่วงนี้มีการพูดถึงการปฏิวัติรัฐประหารนะครับผบ.ทบ.จะสามารถให้ความสบายใจกับประชาชนได้หรือไม่นะฮะเพราะขนาดนายกรัฐมนตรีก็ยอมรับว่าไม่สามารถควบคุมเรื่องนี้ได้ผบ.ทบ.ตอบว่าไม่ตอบคำยิ้มครับอ้าวแล้วบอกว่าขอตัวไปทำงานต่อนะมีภารกิจต้องไปดำเนินการต่อผบ.ทบ.มีนักข่าวไปถามว่าขนาดนายกยังยอมรับว่าไม่สามารถควบคุมเรื่องรัฐประหารได้นักข่าวไปถามผบ.ทบ.ผบ.ทบ.ตอบโดยการยิ้มแปลว่าอะไรครับท่านผู้ชมเนี่ยแปลว่าอะไรครับนะฮะท่านย้อนกันได้นะครับเทียบกันสมัยก่อนจะมีผบ.ทบ.หลายท่านเลยนะฮะที่ผมจำได้ก็เช่นนะครับเนี่ยบิ๊กบังนี่เก่าหน่อยสมัยนู่นปี49ยึดอำนาจคุณทักษิณบิ๊กบังก็ถูกถามแบบนี้เหมือนกันไม่ทำครับ ไม่มีครับไม่รัฐประหารครับแล้วเป็นไงล่ะนี่นะฮะปรากฏว่าแต่หลายท่านก็ตอบว่าโอกาสที่จะทำรัฐประหารเนี่ยโดยเฉพาะผบ.ทบ.ท่านก่อนหน้านี้นะฮะท่านณรงค์พันธุ์ถ้าผมจำชื่อผิดขออภัยนะฮะก็บอกว่าโอกาสจะมีจะโอกาสจะเกิดขึ้นนั้นเป็นศูนย์นี่ความบางท่านที่ตอบเขาก็ตอบนะท่านก็ตอบนะไม่มีก็ไม่มี
แต่การตอบแบบยิ้มนี่สิมันตอบแบบยิ้มนี่นะฮะเอออ้าวนี่ประเด็นที่2นะครับไอ้ตรงนี้ขีดเส้นใต้มาอีกกี่เส้นแล้วเนี่ยวันนี้นะฮะอ่ะขีดไปอีก10เส้นนะครับนะฮะตรงผบ.ทบ.ยิ้มนะฮะมีนักข่าวไปถามเรื่องรัฐประหารนะฮะอ่ะนี่เรื่องที่2เรื่องที่3กับท่านผู้ชมนะฮะปรากฏว่าในวันเวลาย้อนกลับไปหน่อยนะครับนะฮะวันที่30มีนาคมนะฮะก็ก่อนที่นักข่าวฝรั่งจะไปถามคุณเศรษฐา1วันน่ะปรากฏว่ามีข้อความซึ่งผมก็เอาไปพูดแล้วนะเอามาใช้ความซ้ำให้ฟังอีกทีก็คือบิ๊กเพจบิ๊กแดงแฟนเพจนะฮะโพสต์ข้อความที่บอกว่าต้องระอุนะฮะเดือดระอุเดือดปุ๊ดปุ๊ดนะฮะสะท้อนอารมณ์ถูกเบี้ยวดิวนะครับตามสัญญาจะกลับบ้านมาเลี้ยงหลานแต่ปรากฏว่าเมื่อได้รับการพักโทษเรียบร้อยแล้วนั้นเนี่ยไม่ปฏิบัติตามแต่เดินสายในการเมืองแทนนะฮะสิ่งที่บิ๊กแดงหรือเพจบิ๊กแดงแฟนเพจนะครับได้โพสต์ก็คือว่าไม่ได้กลับมาเลี้ยงหลานแต่กลับมาเลี้ยงหมาในคอกโห้ยแล้วติดแฮชแท็กรุนแรงด้วยนะว่าหนักแผ่นดินท่านผู้ชมครับนะฮะมันยิ่งทำให้บรรยากาศข่าวเคิร์ฟเรื่องรัฐประหารถูกไหมนี่มันฮีทอัพขึ้นมาอีกนะฮะเป็นเรื่องเป็นประเด็นนะฮะว่าอย่างว่าแหละครับชื่อของบิ๊กแดงเนี่ยนะฮะเราก็พูดกันไปเยอะแล้วตอนนี้ท่านก็โลโปรไฟล์อยู่นะคือต่างกับคุณทักษิณนะบิ๊กแดงเนี่ยโลโปรไฟล์ตั้งแต่ข่าวเรื่องลือกันเรื่องจะไม่สบายแล้วก็จะลาออกจากการถวายงานแต่ข่าวก็คอนเฟิร์มนะครับว่าท่านไม่ได้ลาออกนะฮะแค่มาพักรักษาตัวนะครับนะฮะถ้าอาการดีขึ้นก็ท่านยังกลับไปถวายงานนะครับแต่ช่วงนี้ก็เขาเรียกว่าเงียบมากข่าวคราวกับบิ๊กแดงเงียบมากผิดกับข่าวของคุณทักษิณซึ่งหลังจากที่พักโทษนั้นเนี่ยนะเป็นประเด็นต่อเนื่องนะครับเป็นข่าวต่อเนื่องนะฮะไปที่พักเพื่อไทยก็นะครับไปพูดก็มีหินที่น่าสนใจเหมือนกันอันนี้กลับหลังจากกลับจากเชียงใหม่แล้วก็พูดว่าแบบว่าแหมนั่งเครื่องบินกว่าจะมาถึงวันนี้ได้ที่มากลับมาที่พักเพื่อไทยได้ใช้เวลานานมากนะซึ่งตามรายงานข่าวเขาพูดแบบนั้นนะฮะผมก็เอามาตามรายงานข่าวนะว่านั่งเครื่องบินมาเกือบ6เดือนอันนี้แปลกถูกไหมนั่งเครื่องบินยังไงเกือบ6เดือนคือระยะเวลา6เดือนไม่ใช่ระยะเวลานั่งเครื่องบินแน่แต่มันก็เป็นระยะเวลาที่คุณทักษิณต้องไปติดอยู่ในโรงพยาบาลตำรวจถูกไหมฮะคือก็พูดอะไรที่มีอะไรแปลกๆส่งสัญญาณแปลกๆแต่ว่าปรากฏตัวเป็นให้เห็นนะครับเนี่ยนะก็ไม่รู้ว่าจะเกี่ยวข้องกันหรือไม่ประการใดเพราะในเพจบิ๊กแดงเขาก็ไม่รู้ว่าพูดถึงใครนะฮะแต่เขาบอกว่าไม่ได้กลับมาเลี้ยงหลานแต่กลับมาเลี้ยงหมาในคอกและหนักแผ่นดินนี่อ้าวท่านผู้ชมครับนะฮะคือพอพูดถึงเรื่องนี้ปุ๊บนะฮะแล้วพอดูอาการจับอาการระหว่างปฏิกิริยานะครับของแฟนเพจบิ๊กแดงนะฮะของสิ่งที่ปรากฏเป็นข่าวอันเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับตัวคุณทักษิณนะฮะนั่นคือการปรากฏตัวในพื้นที่สาธารณะแล้วก็เหมือนกับว่ามันขัดกับความรู้สึกของคนว่านี่คือผู้ป่วยวิกฤตขัดกับข้อที่มันกังขาอยู่ในใจของคนว่าเฮ้ยระบบกระบวนการยุติธรรมที่มันถูกย่ำยีป่นปี้มันเป็นสิ่งที่อาจารย์เจตผมเคยไปพูดแล้วว่านี่คือการแสดงการขัดพระราชโองการละเมิดพระราชอำนาจใช่หรือไม่ด้านหนึ่งคนจะรู้สึกแบบนั้นนะฮะพอมีการโพสต์แบบนี้ของเพจบิ๊กแดงขึ้นมานะฮะประกอบกับเนี่ยเอามาถึงข่าวคุณทวีแล้วเล่าขึ้นมาก่อนเฮ้ยคิงแล้วส่งสัญญาณนลิตติดชึ่งแล้วไม่เกี่ยวกับผมหมอเขาอนุมัติมาอ้าวอันนี้ก็ตามตัวบทกฎหมายเหมือนกันนะครับตามกฎระเบียบเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมนะฮะต้นทางคือหมอนะฮะถ้าไปดูกันจริงๆเนี่ยนะฮะจะอะไรอย่างไรเนี่ยนะฮะอ้าวหมอจะสวยไหมนะฮะแต่ไม่หรอกครับถ้าสวยก็สวยยกชุดนะฮะผมบอกให้ไม่สวยเฉพาะหมอหรอกครับนะฮะเพราะของที่มันถ้ามันคาตาคาใจมันเห็นอยู่นะฮะมันไม่มีทางหรอกครับที่จะติดชึ่งไปได้ในเรื่องนี้เนี่ยขณะเดียวกันเรื่องทั้งหมดนะครับมันสะท้อนว่าเฮ้ยดีลเดิมเนี่ยมันเป็นยังไงอยู่ถ้าเชื่อว่าดีลมีนะย้ำนะครับ
พอพูดถึงเรื่องเดียวนี่เรื่องดีลเนี่ยท่านผู้ชมต้องนึกถึงชัยยันชัยพรไว้นะครับ3ประเด็นของชัยยันชัยพรตะกี้2โทษที3ประเด็นต้องชู3นิ้วนะฮะแต่ไม่ได้แปลว่าชู3นิ้วจะไปเป็นพวกสีส้มนะเนี่ยเพราะมันมี3ประเด็น1คือขอบเขตของดีล2ก็คือนะครับลับลวงพรางหรือไม่3ก็คือจะรักษาสัจจะกันแค่ไหนนี่เห็นไหมประมวลกันให้ดูว่านะฮะชื่อของบุคคลที่มันปรากฏเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องกับอะไรสารพัดสารเบที่ถูกโยงไปกับเรื่องดีลตอนนี้เนี่ยมันสะท้อนอาการว่าดีลเนี่ยอาจจะออกไปในทางที่น่าจะถึงรอเวลาแตกหักเลยนะประกอบกับข่าวรัฐประหารที่มันมาพอดีถูกไหมสรุปครับเรื่องนี้จะมีคำตอบในวันที่10เมษายนนี้แน่นอนเพราะอะไรครับท่านผู้ชมเพราะในวันที่10เมษายนเรื่องนี้จะชัดเจนขึ้นจะเสด็จน้ำขึ้นนะฮะเพราะว่าหลังจากวันที่พักโทษ1วันคือวันที่18วันที่19คุณทักษิณนะครับซึ่งมีคดี112อยู่อีก1คดีได้ไปรายงานตัวที่อัยการสูงสุดนะฮะอัยการสูงสุดก็แถลงก่อนหน้านั้นแล้วท่าทีท่าทางนะครับดูแล้วห่อหมกนะครับเนี่ยออกมาเพราะว่ามีซุ้มเสียงจากอัยการออกมายืนยันว่าคุณทักษิณเนี่ยนะโอ้โหไม่สบายเจ็บมากเลยป่วยมากอะไรเงี้ยคือมันไปในทางแบบไปในทางเหมือนกับแบบนะฮะขัดความรู้สึกประชาชนนะแต่คนก็เก็บเอาไว้นะเราไม่พูดนะนะฮะผมเผลอพูดอะไรไปก็นะฮะคือสิ่งที่ท่านอัยการแถลงบางทีเราก็รู้สึกแบบแหมนะฮะแต่ท่าทีท่าทางตอนนั้นเหมือนกับออกมาแบบแหมนะฮะมายืนยันมาคอนเฟิร์มนะฮะกระบวนการการพักโทษของคุณทักษิณนะซึ่งขัดความรู้สึกชาวบ้านแต่ก็เรื่อง112เป็นอีกเรื่องหนึ่งคนละเรื่องไม่เกี่ยวกันพักโทษกับพักโทษ112กับ112คนละเรื่องกันประเด็นก็คือท่านอัยการท่านบอกแล้วครับว่าวันที่10นี้จะมีคำสั่งออกมาเกี่ยวกับคดี112ของคุณทักษิณซึ่งรายละเอียดเราพูดไว้บ้างแล้วนะผมไม่เอามาทวนตรงนี้นะครับท่านผู้ชมไปพูดไว้ที่ไหนสัมภาษณ์สื่อเกาหลีใต้อะไรอย่างไรพาดพิงนะฮะถึงใครแบบไหนนะฮะแล้วทำไมถึงโดน112อัยการนะครับสั่งฟ้องคุณทักษิณยื่นนะครับขอความเป็นธรรมนะฮะไปรับทราบข้อกล่าวหาแล้ววันที่19กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาวันที่10เมษาก็คืออาทิตย์หน้าครับท่านผู้ชมวันพุธหน้ามีต้องมีออกมาเรื่องนึงอะระหว่าง3ทางที่เป็นไปได้1คือสืบต่อยังไม่เสร็จ2คือสั่งไม่ฟ้องสืบใหม่แล้วไม่มีมูลสั่งไม่ฟ้อง3คือสั่งฟ้องเลยซึ่งท่านผู้ชมมาถึงตรงนี้ท่านผู้ชมรู้อยู่แล้วครับว่าไม่ว่าจะออกหน้าไหนประเด็นเรื่องดีลหักประเด็นเรื่องรัฐประหารมันจะเป็นคำตอบอยู่ตัวมันเองถูกไหมถ้าออกหน้าหนึ่งยังไม่เสร็จแปลว่าดีลอาจจะยังไม่ถึงกับหักนะแต่อาจจะต้องมีแบบยังไม่รู้ละนะฮะแต่ยังไม่หักแล้วกันนะแต่ไม่ได้แปลว่าจะไม่หักนะหรือถ้าออกสั่งในทางแบบไม่ฟ้องแล้วอันนี้จบเขาเรียกว่าสมานดีลไม่หักแล้วแบบนี้แต่ดีลไม่หักแล้วจะเกิดอะไรยังไงต่อไม่รู้นะฮะท่านผู้ชมมันจะอีกเรื่องนึงอีกนะฮะนายกจะยังเป็นเศรษฐาอยู่หรือไม่แล้วยิ่งลักษณ์จะได้กลับมาจะมีขั้นตอนอะไรอย่างไรนะฮะไม่กลับตอนนี้จะกลับตอนไหนนี่อีกเรื่องอีกซึ่งสถานการณ์ก็ฮีทอัพไปอีกแบบแต่ถ้าเป็นสั่งฟ้องนี่นะครับท่านผู้ชมแน่นอนนะฮะการเมืองเนี่ยที่ตอนนี้เนี่ยโอ้โหนะครับตลบอบอวนนะฮะหลายคนรู้สึกแบบผมเนี่ยนักการเมืองเริ่มซ่องสุมกำลังแล้วนะฮะบางคนเตรียมแล้วเขาว่ามีตัวเลขนะครับ30กับ18ไม่รู้พรรคไหนในพรรคไหนอะเตรียมย้ายเตรียมเล็งเตรียมการกันแล้วนะฮะคือถ้าสั่งฟ้อง112คุณทักษิณเมื่อไหร่เนี่ยนะฮะซึ่งคุณทักษิณก็นั่นอีกเรื่องนึงเลยนะนะฮะเพราะว่า112นี่มันจะเกี่ยวกับเรื่องคดีที่พวกด้อมส้มใช่ไหมพวก3นิ้วโดนด้วยไงและโดนกันเป็นพรวนโดนกันละนาวเลยนะฮะและส่วนใหญ่ตอนนี้ก็ไม่ได้ประกันตัวด้วยนะถ้าโดนถ้าคุณทักษิณโดนฟ้องวันที่10จะให้ประกันตัวหรือไม่ถ้าไม่ให้ประกันจบเลยนะครับท่านผู้ชมกับคุกแสดงว่าดีลเดิมมันคือไอ้นี่นะฮะสถานการณ์การเมืองเนี่ยถึงขั้นแบบเรียกว่านะฮะตอนนี้นอกประเทศก็ละอุอยู่แล้วนะ72ชั่วโมง48ชั่วโมงนับจากนี้เนี่ยไม่รู้นะถ้าเกิดว่าอิหร่านอิเลิร์นเอาคืนเนี่ยเตรียมที่ไว้ยังนะฮะเผื่อจะขอไปอยู่ด้วยมีที่ต่างจังหวัดไหม
ยิ่งฮีทอัพขึ้นไปอีกร้อนแรงระอุเดือดขึ้นไปอีกนะครับอ้าวนั่นแหละครับท่านผู้ชมทั้งหมดทั้งมวลประมวลมาให้ดูรัฐประหารไม่รัฐประหาร10เมษายนนี้เราจะได้คำตอบร่วมกันพร้อมกันทุกอย่างมันจะชัดเจนขึ้นครับขอบคุณครับ